พจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรสำรองนะเขาโพสต์ข้อมูลเอาไว้ก็ลองพิจารณาดูว่าข้อมูลนี้น่าสนใจหรือไม่นะคะเขาบอกว่าทุกคนคะสมมุติว่าสายลับของหนูส่งขั้นตอนการหัวสวของฝ่ายที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมาแล้วค่ะไม่ต้องสมมุตินะแต่เขาบอกสมมุติว่าอันนี้คือเป็นภาพที่แนบมานะคะแต่ว่าข้อมูลที่โพสต์เนี่ยก็ไล่เรียงมาเป็นข้อๆเลยแล้วก็หัวข้อเนี่ยก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้นะคะเขาก็ไล่เรียงมาว่าข้อ1สายลับของเราได้ไปลงชื่อในเว็บไซต์แห่งหนึ่งที่รับเงินทุนต่างชาติและได้กรอกจุดยืนเป็นลักษณะชังชาติต้องการยกเลิกรัฐธรรมนูญต้องการแก้112ต้องการแบ่งแยกดินแดนทำให้สายลับของเราได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มฮั้วจนผ่านเข้ารอบจังหวัดข้อ2สายลับของเราได้รับการชักชวนไปร่วมประชุมปรับทัศนคติและเรียนรู้การเป็นสวชังชาติมีการแลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อและตั้งกลุ่มไลน์เพื่อง่ายต่อการฮั้วขึ้นมาข้อ3มีการให้ผู้สมัครสว.เขียนแนะนำตัวในเฟซบุ๊กนะแต่ละคนแล้วให้ใช้แฮชแท็กเหมือนกันเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าเป็นพวกเดียวกันให้ง่ายต่อการเชียร์และการโปรโมทข้อ4เมื่อคืนมีการส่งรายชื่อชี้เป้าว่าต้องเลือกผู้สมัครสว.เหล่านี้เพื่อส่งให้เป็นตัวแทนสว.ชังชาติโดยแต่ละคนจะมีคะแนนพื้นฐานที่5คะแนนและข้อ5บอกว่าสายลับได้ส่งรายชื่อผู้สมัครสว.ทั้ง20กลุ่มกลุ่มละ20คนที่ชี้เป้ามาให้พี่ๆในเพจลองตรวจสอบถ้าแผนสำเร็จจะมีอย่างน้อย20คนในโพยนี้ได้เข้ารอบประเทศบ่ายนี้น่าจะทราบผลกันนะคะหวังว่าสายลับของเราจะเข้ารอบประเทศนี่แล้วก็ให้ใส่ไปที่สำแท็กไปที่สำนักงานกกต.ใช่คือเขาทำภาพมาเนี่ยนะฮะมันจะคล้ายกันเราไล่ดูนะ4แผ่นแรกเนี่ยกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงเอากลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงขึ้นมาก่อนนะครับนายพอพานนายออ่างอย่างเงี้ยกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนายส.เสือกับนายทอธงกลุ่มการศึกษานายพอพานกับนางชอชิงกลุ่มสาธารณสุขนายพอพานและนางสาวนอหนูกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพสิ่งแวดล้อมอสังหาริมทรัพย์นายวแหวนกับนายชอช้างกลุ่มผู้ประกอบกิจการ SME นายปอปากับนายนอหนูกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวนายสอเสือกับนางสาวออ่างกลุ่มอุตสาหกรรมนายวแหวนและนายวแหวนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนางสาวสศาลานายทอธงกลุ่มสตรีนางสาวสเสือ2คนเลย2สอนะกลุ่มผู้สูงอายุหรือคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นนางสาวพอพานนายสเสือแล้วก็กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงนักกีฬานางสาวดอเด็กกับนางสาวพอสำเภากลุ่มประชาสังคมองค์กรสาธารณประโยชน์นางปอปานางอออ่างกลุ่มสื่อสารมวลชนนักเขียนนางสาวนอหนูนางสาวอออ่างกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอิสระอาชีพอิสระนะฮะนายพอพานกับนายสอศาลากลุ่มอื่นๆมีนายนอหนูแล้วก็นายปอปารายชื่อก็มีดังนี้ที่อาจจะผ่านเข้ารอบเอาง่ายๆนะที่ในเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยนะคะสรุปให้ฟังโดยย่อที่เขาไล่มา1 2 3 4 5ก็คือว่ามีการส่งสายลับไปมีสายลับเนี่ยสายลับได้ข้อมูลละเอียดเข้าไปแฝงตัวสมัครเป็นจะลงสมัครสว.ทำทีว่าก็เป็นฝ่ายที่แบบเป็นฝ่ายที่มีแนวคิดเดียวกันฝ่ายที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยซึ่งเขาก็สายลับคนนี้ก็บอกเอามารายงานว่าเฮ้ยนี่นะเขามีการประชุมกันการปรับทัศนคติกันแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีการแจกโพยรายชื่อมันล็อกผลโหวตแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่เอาภาพมาประกอบเมื่อสักครู่ว่าอาจจะมีนายกขคงฮอะไรก็แล้วแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเข้าไปตัวย่อมาหมดแล้วแหละจริงๆเนี่ยมีชื่อเต็มแหละแต่ว่าทางเพจก็ต้องอ่ะก็เดี๋ยวมันเป็นเรื่องกฎหมายอะไรด้วยเนาะแต่ถามว่ามีข้อมูลแน่นไหมเนี่ยแน่นบอกเลยเราก็ปูเสือรอดูต่อใช่สุดท้ายเนี่ยจริงให้ประการใดเรื่องนี้มันก็ต้องมีหลักฐานออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็กกต.เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบนะคะถ้ามีผู้ร้องใช่ไหมหรืออะไรยังไง
มันหัวจริงไหมหรืออย่างไรแต่เพจเขาแค่สมมุตินะเขาสมมุติว่าไงสมมุติแต่ว่ามีอักษรย่อละเออนะทีนี้นะคะก็มีผู้สังเกตการจะไปกันที่คุณช่อพรรณิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้ามาเมื่อช่วงเช้าตอน 7:30 นะก็มาสังเกตการด้วยคุณช่อเนี่ยบอกว่าวันนี้มาสังเกตการนะคะคือไม่ใช่แค่ว่าเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าที่กรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นสมรภูมิที่สำคัญเพราะว่ามีการแข่งขันกันเยอะมากมีตั้ง50เขตแล้วก็ทีนี้ดูเนี่ยนะคือคนที่ตกรอบในการเลือกระดับจังหวัดเนี่ยมีเยอะมากเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคาดการว่ากรุงเทพก็มีคนเยอะว่าอย่างนี้ทีนี้เราอาจจะได้เห็นคนที่อยากเห็นว่าอยากให้เป็นสว.มากเนี่ยตกรอบก็เป็นได้แล้วเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยอยากให้ผู้สมัครที่เห็นว่าเป็นสว.ของประชาชนได้จริงๆเนี่ยผ่านเข้ารอบนี้ไปเพราะเชื่อว่ารอบจังหวัดเป็นรอบที่ยากที่สุดนะคะทีนี้เนี่ยยังพูดประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าสิ่งที่กังวลในช่วง 3-4 วันมาเนี่ยที่มันมีข่าวสะพัดบอกว่ามีการจ่ายเงินหลัก 20,000 ถึง 30,000 บาทให้กับผู้สมัครอันนี้นะคะถือว่าเป็นพายุหมุนสำหรับสว.เลยแล้วขอย้ำว่าคนที่จ่ายเงินไปเลือกคนอื่นหรือไปเลือกใครเนี่ยมีโทษจำคุกนะคะที่จะกังวลเล็กน้อยนะคะก็ไม่เล็กน้อยเท่าไหร่ก็คือในช่วง3วันมานี้เนี่ยมีข่าวแพร่สะพัดมากว่ามีการจ่ายเงินหลัก 20,000 บาท 30,000 บาทให้กับผู้สมัครพูดง่ายๆคะแนนจากระดับอำเภอเข้าสู่ระดับจังหวัดเนี่ยเริ่มเกิดพายุหมุนเศรษฐกิจแล้วนะคะก่อนที่จะมีดิจิทัลวอลเล็ตนะคะนี่เป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจก้อนเล็กๆที่ผู้สมัครสว.ก่อนนั่นก็คือการจ่ายเงินแลกเสียงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องย้ำกันนะคะว่าที่นี่นะคะคือเธอบอกว่ากระแสข่าวที่ว่ามีผู้สมัครสว.เนี่ยเข้าไปรอในระดับประเทศแล้วเนี่ยเธอบอกว่ามีอยู่จริงนะชอบบอกว่ายอมรับว่ามีอยู่จริงและบางส่วนก็เป็นคนที่เธอรู้จักด้วยแต่ว่าไม่สามารถพูดชื่อได้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขามีตั๋วแต่เป็นเพราะว่าช่องโหว่ของระบบเนี่ยนะคะจะเป็นช่องโหว่ของระบบอย่างไรที่เธอบอกแล้วเธอบอกว่ามันมีอยู่จริงเนี่ยยังไงไปฟังเพิ่มเติมค่ะรูโหว่ของระบบจริงในขณะที่กรุงเทพแข่งขันกันเอาเป็นเอาตายเนี่ยหลายๆจังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยก็แทบจะไม่ต้องแข่งขันกับใครเลยมันก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันนะคะแต่ว่าอีกส่วนนึงที่เห็นแซวกันว่าเข้าไปรอระดับประเทศแล้วเนี่ยอาจจะเป็นผู้สมัครที่ถูกวางตัวไว้แล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมาในรอบอำเภอเนี่ยการจัดตั้งดิฉันคุยกับผู้สมัครจำนวนมากก็เห็นชัดเจนหลายคนพูดออกมาชัดๆเลยว่าให้น้องไม่ได้นะของพี่มีโพยแล้วอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งเราก็เห็นได้ชัดว่าลักษณะการจัดตั้งจากกลุ่มการเมืองใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่จริงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทำอย่างถึงที่สุดให้ผู้สมัครที่เป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นเสียงอิสระของประชาชนจริงๆเนี่ยเข้าไปเรียกว่าอะไรเจือจางนะคะการจัดตั้งเหล่านี้ซึ่งก็เป็นความหวังของเราตั้งแต่การรณรงค์ตั้งแต่แรกร่วมกับไอลอว์แล้วก็เครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆว่าเราอยากได้ผู้สมัครที่เป็นฟรีโวเตอร์สมัครเข้าไปโหวตแล้วก็มีเจตจำนงเสรีคือถ้าเกิดว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของพยานหลักฐานออกมาด้วยแล้วก็ต้องส่งเรื่องไปกกต.นะเอาผิดให้ได้ถ้าไม่มีจริงๆนะคะเพราะเธอก็บอกว่าที่ผ่านมาในรอบอำเภอเนี่ยหลายคนพูดออกมาชัดเจนว่าให้น้องไม่ได้เพราะของพี่มีโพยแล้วเพราะว่าอย่างนี้เลยเราจึงเห็นได้ชัดว่าเป็นลักษณะของการจัดตั้งของกลุ่มการเมืองใหญ่ที่มีอยู่จริงนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่คุณช่อให้สัมภาษณ์มาทีนี้มันมีกรณีที่ข้อมูลผู้สมัครสว.ระดับอำเภอที่หลุดออกมาเนี่ยเธอก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ไม่ควรยอมรับนะคะแล้วก็มองด้วยว่ากฎหมาย PDPA เนี่ยอย่าทำให้เป็นกระดาษทิชชู่ทิ้งลงขยะคือมันก็ต้องแบบใช้ได้จริงว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอข้อมูลมันหลุดไปเนี่ยคนที่เข้าถึงข้อมูลเพราะมีเส้นมีสายเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าประชาชนแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์เข้าข้างตัวเองแน่นอนนะคะส่วนกรณีวันที่18มิถุนายนศาลรัฐธรรมนูญจะนัดพิจารณาคดีข้อกฎหมาย4มาตราของพ.ร.ป.ที่มาสว.ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้นะคะคุณช่อก็บอกว่าคงไม่มีความเสี่ยงมากถึงขั้นล้มกระบวนการและอาจจะไม่ได้ทำให้การเลือกสว.ระดับอำเภอและจังหวัดเป็นโมฆะค่ะดิฉันเชื่อว่าไม่มีความ
เสี่ยงมากขนาดนั้นนะคะที่จะมีการล้มกระบวนการการเลือกสว.ดิฉันคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็มีการชั่งน้ำหนักเป็นอย่างดีว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นขนาดไหนถ้าเกิดว่าตัดสินว่าขัดรัฐธรรมนูญและเป็นโมฆะในความหมายก็คือศาลสามารถที่จะตัดสินออกมาเป็นรูปแบบอื่นได้นะคะเช่นแม้ว่ากฎระเบียบต่างๆที่ถูกร้องเข้าไปเนี่ยอาจจะมีการขัดต่อรัฐธรรมนูญจริงแต่จะไม่ถึงกับให้การเลือกทั้งหมดที่จะผ่านไปแล้วถึง2รอบเนี่ยเป็นโมฆะนะคะแต่จะให้มีการแก้ไขอะไรบางอย่างดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยศาลท่านทราบดีว่าจะเกิดความเสียหายขนาดไหนถ้าหากว่ามีการล้มกระบวนการไปคิดว่าคงจะไม่เกิดขึ้นก็เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยที่เป็นธรรมแล้วก็ไม่ทำลายกระบวนการเลือกที่ผ่านมานี่นะก็ไปร่วมสังเกตการกำลังจะถามว่าไปทำไมนะอ๋อไปสังเกตการทีนี้มาในมุมของทางปลัดกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าคือกรุงเทพเนี่ยสนามใหญ่การแข่งขันสูงนะครับตัวเลขที่ทางปลัดกรุงเทพเนี่ยได้สรุปออกมานะครับคือสวระดับอำเภอของกรุงเทพเนี่ยมีจำนวน 1,634 คนมารายงานตัวนะครับตัดยอดก็คือ9โมงเป๊ะๆ เลย 1,617 คนขาดไป17คนนะฮะใน12กลุ่มโดยมี1รายคุณผู้ชมฟังให้ดีนะรายเนี้ยไม่รู้จะเห็นใจเขาดีไหมนะฮะ1รายมารายงานตัวก่อน9โมงอีกนะแต่ลืมบัตรประชาชนก็เลยทำให้รายงานตัวไม่ทันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขากลับไปแล้วกลับมาอีกเนี่ยก็คงไม่ทันหรือว่าถ้าเขาไม่กลับไปเอาแล้วเขาอยู่ตรงนั้นและเขาไม่มีบัตรประชาชนก็ถือว่ารายงานตัวไม่ทันนะฮะมีแบบนี้ด้วยนะครับแม้จะให้ทางสำนักงานเขตหลัก4เนี่ยมาเปิดดำเนินการทำบัตรประชาชนก็ตามสำหรับผู้สมัครทั้ง17คนที่มารายงานตัวไม่ทันนะครับจะรู้ตัวเองว่าเหตุใดเนี่ยจึงมาไม่ทันซึ่งมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้ยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่กฎหมายกำหนดครับ17ท่านนี้จะรู้ตัวเองว่าทำไมมาไม่ทันเขามีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้นะคะแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นไปตามข้อเท็จจริงและที่กฎหมายกำหนดมีท่านหนึ่งมาเอาตอนใกล้9โมงแล้วลืมบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งวันนี้เราประสานสำนักงานเขตหลัก4เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่เช้าแล้วรายเนี้ยไม่ทันก็ทุกอย่างเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดเอาไว้ค่ะนี่ฮะก็ยืนยันว่าทางกรุงเทพเองเขาก็ทำตามที่กฎหมายหรือว่าที่มีการประกาศกำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับค่ะคึกคักนะที่นี่นะคะส่วนเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยนี่นะคะวันนี้เนี่ยผู้ช่วยผบ.ตร.พลตรวจโทกรชัยคล้ายคลึงก็ลงพื้นที่ไปดูแลความเรียบร้อยนะคะก็ไปมีการประชุมกันกับทั้งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตรีชูสวัสดิ์จันโรจนกิจแล้วก็มีผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พลตรีอรรถพลอนุสิทธิ์นะคะแล้วก็ผู้กำกับสน.ทุ่ง2ห้องพันตำรวจเอกชิสนุพงศ์สุริยานนท์ซึ่งก็เป็นคนที่เป็นสน.ที่ต้องดูแลในพื้นที่นะคะหลังการประชุมเนี่ยนะคะผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยก็ออกไม่สัมภาษณ์บอกว่าไปดูแล้วก็เป็นไปตามความเรียบร้อยดีไม่มีความผิดปกตินะคะเน้นดูเรื่องของการสื่อสารที่ไม่พบว่าผู้สมัครเนี่ยพกมือถือหรือว่าเครื่องมือสื่อสารเข้ามาในเขตพื้นที่ที่ลงคะแนนแล้วก็หลักๆเนี่ยนะคะบอกว่าตำรวจเนี่ยมีภารกิจหลักๆ3ภารกิจก็คือดูแลความสงบเรียบร้อยการตรวจสอบการกระทำความผิดและภารกิจสุดท้ายคือการดำเนินคดีซึ่งตอนนี้ยังไม่พบการกระทำความผิดค่ะทางกกต.ก็ขอเสริมทางเทศกิจมาเพิ่มนะครับเจ้าที่ตำรวจก็มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนเราก็รอนะครับเราสามารถจะทำการสอบสวนได้เลยหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมไว้หมดแล้วครับในเรื่องในระบบเพราะเรามีภารกิจอยู่3ภารกิจนะครับภารกิจสุดท้ายก็คือการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแต่เบื้องต้นยังไม่พบการกระทำความผิดใช่ไหมณที่นี้อย่างครับณตอนนี้บริเวณอาคารวายุพักเนี่ยยังไม่เกิดเหตุดังกล่าวครับส่วนเรื่องของการคัดกรองบุคคลเข้ามาในพื้นที่นะคะอันนี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่มาติดตามหรือว่าผู้สังเกตการรวมไปถึงกลุ่มการเมืองและผู้สนับสนุนเนี่ยก็บอกว่าต้องลงทะเบียนแสดงตัวตนและก็มีการบันทึกภาพถ่ายเก็บไว้ซึ่งภายในห้องวอร์รูมเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดการลงคะแนนของทุกกลุ่มเพื่อทุกคนสบายใจว่าไม่มีการทำผิดเกิดขึ้นในเขตลงคะแนน
ส่วนกลุ่มการเมืองและกลุ่มผู้สนับสนุนรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องนะฮะอันเนี้ยตำรวจจะตรวจสอบทุกมิติเลยเพราะว่าทางผบ.ตร.เนี่ยก็เน้นย้ำให้มาตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยตัวเองซึ่งหากพบว่าทำผิดก็สามารถดำเนินการได้ทันทีนะคะทีนี้ทางการข่าวตำรวจเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลเอาไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็มีการสั่งการให้ตำรวจสายสืบในพื้นที่ตรวจสอบเฝ้าระวังส่วนการทำผิดในการเลือกสว.ระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษหากมีผู้พบการกระทำผิดจะต้องแจ้งผ่านกกต.เพื่อพิจารณาการทำผิดก่อนนะคะซึ่งหากว่ามีการทำผิดจริงก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะทำการสืบสวนต่อไปค่ะเรื่องในเรื่องของกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเรามองในทุกมิติผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเตรียมพร้อมไว้นะครับจะดำเนินการได้ในทันทีถามว่าการข่าวนะครับการข่าวเราเก็บไว้หมดแล้วครับเรามีทั้งสันนิบาตเรามีทั้งกลุ่มตำรวจพื้นที่ที่เป็นสายสืบเพราะนักการเมืองกลุ่มการเมืองไม่ว่าจังหวัดใดนะครับเราก็เป็นกลุ่มเฝ้าระวังอยู่แล้วครับตอนนี้เรารอรับรายงานเหตุนะครับทุกอย่างจะต้องผ่านกกต.ก่อนนะครับกกต.จะเป็นผู้พิจารณาว่าการกระทำลักษณะอย่างนี้เป็นความผิดหรือไม่ถ้าเป็นความผิดก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเรามีกลุ่มพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับในทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับเราตั้งไว้แล้วแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นถ้ากระทำความผิดมันมีพ.ร.บ.ประกอบนะครับเราสามารถดำเนินคดีได้ทันทีครับนะคะเดี๋ยวก็รอลุ้นกันต่อไปว่าใครจะผ่านไปรอบนี้ได้นะคะในของกทม.นะใช่แต่ที่ไม่ต้องลุ้นละที่อ่างทองบิ๊กเนมที่หลายคนรู้จักก็คือผู้ว่าปูนะฮะหรือว่านายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะนายวีรศักดิ์เนี่ยเคยเป็นผู้ว่าสมุทรสาครที่นำชาวบ้านเนี่ยฝ่าวิกฤตโควิด -19 ครั้งใหญ่ที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเองเนี่ยกับภรรยาติดเชื้อโควิด -19 อาการเนี่ยถือว่าหนักเข้าขั้นวิกฤตเลยจนต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชนานกว่า3เดือนจนหายดีแล้วก็ไปเป็นย้ายไปเป็นผู้ว่าอ่างทองจนเกษียณอายุราชการแล้วก็มาลงสมัครจะเป็นสว.นี่แหละครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับผลปรากฏว่าการเลือกกันเองภายในกลุ่มอาชีพนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีหรือว่าผู้ว่าปูนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยใส่เสื้อสีเขียวไปลงทะเบียนผ่านฉลุยในรอบแรกนะฮะไหนฮะผู้ว่าปูฮะโดยเข้ารอบไปรอการเลือกในรอบ2นะครับก็คือการเลือกแบบไข้กลุ่มซึ่งจะเอาผู้สมัครสว.ที่ได้คะแนนสูงสุด2อันดับแรกของ20กลุ่มรวม40รายผ่านเข้ารอบไปคัดเลือกสว.ในระดับประเทศต่อไปนี่ฮะผู้ว่าปูนะฮะคือของอ่างทองเนี่ยมีคนที่ผ่านระดับอำเภอเนี่ย291มารายงานตัว279แล้วก็ไม่มารายงานตัว12คนในรอบแรกนี้ผู้ว่าปูนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีเข้ารอบค่ะเดี๋ยวก็รอทยอยมาเรื่อยๆนะคะช่วงค่ำเนี่ยนะคะก็คงจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะคุณผู้ชม